สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิววันนี้เราอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake อัปเดตใหม่เนี่ยผมเพิ่งทราบข่าวดีมาข่าวนึงครับก็คือว่าเจ้าปืนแฮนด์แคนนอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยวิธีที่เราจะได้มาคือเราต้องจบ Professional Mode โดยที่เราห้ามใช้อาวุธโบนัสเลยสักอย่างนึงซึ่งปืนนี้ถือว่าเป็นปืนที่หายากที่สุดในเกมนี้เลยณตอนนี้นะครับวันนี้เป็กมีวิธีที่อีซี่มากเลยง่ายๆเลยนะครับเราจะได้ปืนนี้มาครอบครองภายในเวลาไม่ถึง20นาทีเลยด้วยซ้ำนะครับก่อนไปรับชมคอนเทนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็ซัมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ Let's go วิธีที่ว่านี้ก็คือตัวอัปเดตใหม่เขาใส่ Mercenary Mode เข้ามาใช่ไหมครับเวลาเราเล่นในโหมดนี้มันจะมีแรงค์ให้แต่ละด่านเนาะคราวนี้ให้เล่นให้ได้ S แรงค์ครับทุกด่านเลยทั้ง Village Castle แล้วก็ Iceland นะครับผมคราวนี้ผมจะมาทำให้ทุกคนดูผม S ไปแล้วนะ2ด่านนะครับ Village เนาะแล้วก็ตัว Iceland นะครับเรามาดู Castle กันว่าไอ้สิ่งนี้ผมบอกพวกคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับป่ะ Let's goระหว่างเกมเพลย์ผมขอฟาสต์ฟอร์วาร์ดนะครับไว้เจอกันปลายคลิปหึงเอฟแหลงต้องมาว่ะหึอุ้มกรึเอฟแฮนด์แคนนอนสามารถหาซื้อได้แล้วจากร้านค้าพิเศษในเกมทุกคนนี่ไงครับกับวิธีเอาง่ายๆเลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับเจอกับผมแบทนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ